สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับเจอกับสปอยโชว์มีเดอะมันนี่เดินทางมาถึง EP สุดท้ายรอบไฟนอลนะครับ16 EP ที่ผ่านมามีทั้งดราม่าและความดุเดือดเรื่องราวต่างๆมากมายปีนี้ช่างระทึกจริงๆนะครับ3คนยืนตระหง่านอยู่มีสไปเด็กซ่านะครับสไปวันนี้บอกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแทรปที่แข่งมาไม่เคยกลัวแพ้นะครับแต่เคเอ็กเลดครับบอกว่าพูดแบบมีชั้นเชิงครับบอกว่าผมไม่มีอะไรจะขิงนะฮะผมเชื่อว่าไม่ว่าเวทีสไปในการแข่งขันวันนี้ทุกคนต้องเต็มที่อยู่แล้วนะครับเวจีบอกว่าผมเคยแพ้ทุกคนเคยแพ้แต่ทุกคนก็ยังไม่ตายนะครับคือรอบชิงแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบแรกใครแพ้ก็ต้องตายก่อนในทันทีเหลือ2คนสุดท้ายให้แข่งกันรอบ2เวจีเองนะครับเขามาโชว์เขาพูดถึงชีวิตของคนเรานะครับแม้ชีวิตคนเรานั้นจะล้มมาสักเท่าไหร่บนโลกใบนี้ก็ต้องมีชีวิตแล้วเขาก็ต้องเดินต่อไปนะครับแล้วก็ร่วมฉลองกันสุดเหวี่ยงบนเวทีโชว์มีเดอะมันนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเวจีหรือแม้กระทั่งเพื่อนชาวฮิปฮอปทั้งหลายต่างขึ้นไปกระโดดโลดเต้นกันนะครับซึ่งวันที่20กันยายนวันที่ถ่ายเทปของโชว์มีเดอะมันนี่รอบชิงนะครับนั่นเป็นวันเกิดของเวจีเขาทุกคนร่วมฉลองวันเกิดให้กับเขาส่วนสไปนั้นมาอย่างโหดครับที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต2รายคือแรปเปอร์ทั้งคู่ซึ่งตายเพราะว่าเจอสกิลแรปที่โฟลอย่างรุนแรงของสไปนะครับคิวไป2ศพด้วยกันเริ่มต้นการรับด้วยการคิงเวจีแล้วก็เคแอคเลดครับบอกว่าผมนี่ทรัพกว่าพี่ก็ดูดินะครับแล้วก็อย่ามาขวางทางไปรท์ประมาณนั้นคือมาฆ่าจริงๆแล้วเป็นการที่ถ้าเป็นปืนนี่ก็คือยิงกระสุนรัวหมดแม็กเลยทีเดียวนะครับคือแกสู้สมศักดิ์ศรีมากแล้วก็มีการมีวิญญาณรีเพทเข้าสิงด้วยนะแรปรัวเฟี้ยวจัดครับวันนี้คือมาดีจริงนะสำหรับสไปส่วนKA นั้นนะครับมาตั้งคำถามต่างๆนานาเกี่ยวกับชีวิตว่าทำไมต้องโน่นนี่นั่นนะครับแต่ในเพลงก็บอกไว้แล้วว่าความตั้งใจต่างๆหมดเวลาแล้วที่ตั้งคำถามและจงทำมันต่อไปนะครับนี่คือ KA คือ KA เนี่ยมีความแบบเดือดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องแบบใส่อารมณ์ให้มันเดือดเลือดพ่านมากแต่ว่าคือแกแรปเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยพร้อมโยกอยู่แล้วปรากฏว่าพอตัดสินคะแนนออกมาครับมี1คนที่ต้องร่วง2คนเข้ารอบต่อไป1คนที่ต้องร่วงนั้นก็คือผู้ที่ทำคะแนนน้อยที่สุดนั่นคือเวจีครับในวันนี้คือคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือสไปซ์ซึ่งพลิกโผเป็นอย่างมากตอนแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นรองอยู่แต่ว่าเมื่อได้เข้ารอบไปแบบนี้ผู้ต่อสู้ต้องผวาแน่นอนนะครับอันดับที่2ที่เข้าไปก็คือ KX เลยถึงแม้พี่ปืนจะตกรอบในรอบนี้ครับแต่เขาก็ได้ทำสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำนะครับเขาสามารถพลิกเข้ารอบมาได้คือไม่ตายตั้งแต่รอบก่อนๆ นู่นและการโชว์ทุกรอบคือบทพิสูจน์แล้วว่าเขาชนะใจคนดูแค่ไหนนะครับนี่เป็นสิ่งที่เวจีได้พิสูจน์ในเวทีนี้แล้วเขาจะเป็นตำนานต่อไปนะครับซึ่งพี่ปืนเวจีเองเขาก็บอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของเขาที่วันเกิดได้แรปให้ทุกคนได้ฟังทุกคนพร้อมได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เขารอบ2นะครับสไปมาด้วยนักโทษครับที่ถูกกักขังเนื่องจากรอบแรกนี่แกดันไปฆ่า2แรปเปอร์เขาให้โดนจองจำตามระเบียบนะครับแล้วก็ปล่อยเพลงที่แบบว่าติดหูออกมาอีกแล้วแต่ว่าแรปเนี่ยค่อนข้างน้อยไปหน่อยแต่ว่าด้วยเมโลดี้ต่างๆเนี่ยทำให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ติดหูเพลงนึงและเสียงแกก็มีเอกลักษณ์ด้วยนะครับคือถ้าแกทำเพลงนี้ปล่อยออกมาแน่นอนว่ามันจะเป็นเพลงที่ติดหูเพลงหนึ่งเลยทีเดียวแต่ KA ต้องบอกว่าเขานั้นมาพร้อมจริงๆในวันนี้นะครับคือท่อนฮุกก็เพราะนะครับส่งแรงบันดาลใจได้ดีมากๆแล้วก็โชว์แบบชั้นเชิงทุกอย่างลงมาในโชว์นี้ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสกิลแกเป็นยังไงนะครับคะแนนที่ออกมาเนี่ยนะครับโดยรวมแล้ว KX เลดได้ที่1,150,000คะแนนส่วนสไปได้ที่1,130,000คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นชนะกันไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ We are with the KX list หรือ KA ต้องยอมรับว่ามาครบเครื่องและฮุกรอบ2นี่มันแบบว่าปลุกใจไปอย่างมากเขา I'm still right ต้องเจออะไรมากมายสุดท้ายก็ยังไม่ตายพวกเขาไม่ตายจริงๆ C2 ถูกด่ามาตั้งแต่ EP แรกดราม่าเกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห์เริ่มจากมีอีกไหมพี่เลซี่ร็อกซี่ไม่ให้ปัชญาไมผ่านเข้ารอบที่ทูกดเฟลบ่อยจนน่ารำคาญเลซี่หลุดในโชว์ของตัวเองหรือภาพรวมทีมตอนพลาดกับแม็กเจนมานะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับบอกกับพวกเขาว่าพวกเขาต้องสู้และพวกเขาทำมันได้โชว์ถึงความเป็นทีมเดียวกันขาดใครไปไม่ได้ทุกคนสู้ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายนาทีที่ได้แชมป์เลซี่ร็อกซี่ตะโกนดีใจสุดขีดนะครับเขาได้ปลดปล่อยทุกอย่างออกมาแม้ว่าจะเอ่ยเป็นคำพูดไม่ได้มากมายแต่พวกเขาทำมาได้ดีที่สุดแล้ว
แชมป์โชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น2สลักชื่อ KX Red จากทีม C2 โอ้ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่า C2 จะสามารถเป็นแชมป์ได้แล้ว KX Red เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวที่ทำให้ C2 มาถึงจุดนี้ได้นะครับการกอดกันบนเวทีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแค่ไหนเขาอยู่ในวงการนี้มา10ปีครับสำหรับ KX Red นะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยแล้ววันนี้เขาสามารถทำมันได้แล้วแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่เขาเป็นแชมป์ในครั้งนี้ความสามารถของเขาล้นเหลือเหลือเกินโดย KX Red ก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆขอบคุณรายการ Show Me The Money ผมดีใจจนไม่รู้จะหาคำพูดอะไรมาบรรยายความรู้สึกเลยขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันต่อไปในชีวิตจริงนะครับ KX Red ก็แน่นอนครับเขาต้องทำเพลงต่อไปนี่คือแชมป์ Show Me The Money ซีซั่น2เจอกันใหม่ซีซั่น3นะครับหากคุณชอบใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ